สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสมาอัลลอฮ์อัลรอฮ์มานุรรฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอะซานินวะดะอะบิดะวะตีลายุมิดดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่รับชมรับฟังรายการอุทยานคนดีนะครับฟังผ่านวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณแล้วก็ชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งนะครับที่ให้ผมได้กลับมาพูดคุยกับท่านพี่น้องอีกท่านพี่น้องครับในครั้งก่อนๆนะครับผมได้พูดถึงหัวข้อที่บอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องเป็นยังไงจะต้องมีอะไรซึ่งก็ผ่านไป4หัวข้อด้วยกันนะครับก็คือต้องอะกีดะห์ความเชื่อเนี่ยต้องบริสุทธิ์นั่นหมายถึงต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์เชื่ออัลเลาะห์เป็นพระเจ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บนหลักการที่ถูกต้องตามแบบอย่างของท่านนบีต้องมีอิบาดะห์ที่ซอฮีฮะห์อิบาดะห์ที่ตรงกับบทบัญญัติทางศาสนาการกระทําใดก็ตามเนี่ยต้องยึดโยงให้ได้ว่ากลับไปหาท่านนบีแน่นอนถึงท่านนบีแน่นอนแล้วก็มารยาทอัคลากคุลุกจะต้องเป็นมารยาทที่งดงามถูกต้องได้รับการยอมรับตามแบบอย่างของท่านนบีเพราะนบีคือตัวอย่างคือต้นแบบในเรื่องของมารยาทจะต้องเป็นคนที่รู้จักในการที่จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่าอยู่ไปวันๆมีชีวิตเพื่อที่จะรอวันตายไม่ใช่นะครับเราต้องเป็นคนที่พัฒนาตัวเองเรื่อยๆนี่คือลักษณะของคนที่เป็นผู้ศรัทธามาต่อกันครับต่อมาก็คือว่าเมื่อเราเป็นประโยชน์กับตัวเราเองแล้วเมื่อเราทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นบทประโยชน์กับตัวเราเองแล้วอย่าเห็นแก่ตัวก็ต้องทำไมด้วยถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นประโยชน์เป็นนาฟิอะลิลไกรนะครับก็หมายถึงว่าเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆเขาด้วยวันนี้คนที่เป็นผู้ศรัทธาเราจึงไม่ได้คิดเฉพาะตัวเราเองเราคิดเผื่อคนอื่นด้วยอะไรก็ตามที่เป็นความดีสิ่งใดก็ตามที่เป็นความดีเราก็ควรที่จะต้องแบ่งปันควรที่จะต้องบอกต่อควรที่จะต้องแนะนำให้คนอื่นเขาด้วยวันนี้ถ้าเราเห็นว่าหนทางที่ถูกต้องมันไปทางนี้ก็ต้องพยายามพาคนรอบข้างแนะนำคนรอบข้างบอกคนรอบข้างว่านี่คือหนทางที่ถูกต้องอย่าไปคนเดียวนะครับอย่าคิดว่าไปสวรรค์ง่ายๆนะแต่เพียงคนเดียวเห็นแล้วทางนี้ไปสวรรค์แน่นอนฉันก็จะไปของฉันอย่างเดียวไม่สนใจใครละจะใครจะเป็นลูกหลานจะเป็นคนในครอบครัวจะเป็นพูดง่ายๆว่าละหมาดคนเดียวนะเตรียมตัวเข้าสวรรค์คนเดียวไม่ได้นะครับเพราะไม่แน่ว่าคนเหล่านี้นะถ้าเป็นความรับผิดชอบของเราเนี่ยเราอย่าได้หวังว่าเราจะเข้าสวรรค์ได้ง่ายๆเพราะคนเหล่านี้ก็จะต้องเป็นเงื่อนไขอีกเหมือนกันว่าเราจะผ่านการตรวจสอบไปได้หรือเปล่านั่นเองฉะนั้นเมื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยการเป็นประโยชน์กับคนอื่นนั้นถือว่าเป็นโอกาสนะครับเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะมีโอกาสเหมือนกันนะเอายกตัวอย่างเช่นคนมีทรัพย์หรือคนมีเงินเยอะๆเนี่ยการที่จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาในเรื่องของทรัพย์ของตัวเองเนี่ยมันมีโอกาสมากกว่าคนจนแน่นอนคนจนก็อาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นในเรื่องของการช่วยเหลืองานพูดง่ายว่าช่วยแรงส่วนคนที่มีทรัพย์เนี่ยช่วยทรัพย์และโอกาสแบบนี้มันไม่ได้เหมือนกันไม่ได้มีกับคนทุกคนนะครับก็จะมีเฉพาะคนบางกลุ่มแค่นั้นเองก็คือคนที่มีทรัพย์เยอะคนที่มีตังค์เยอะช่วยอะไรได้ช่วยซะดอกอได้ช่วยในเรื่องของซะกาตได้เพราะฉะนั้นถ้ามีทรัพย์มีตังค์เยอะก็ช่วยเหลือคนยากคนจนช่วยงานศาสนาบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือถ้าหากว่าเป็นคนจนไม่ได้มีทรัพย์ล่ะอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ช่วยในเรื่องของแรงได้นั้นถึงบอกว่าทุกคนเป็นประโยชน์กับสังคมได้หมดไม่ได้หมายความว่าคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเท่านั้นไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าทุกคนนั่นแหละครับสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับคนทุกคนได้เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างได้และท่านนบีบอกว่าคอยรุนนัสอันฟะอูฮุมลินนัสคนดีที่สุดเนี่ยคือคนที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นมากที่สุดนะหมายถึงว่าการที่เรามีอะไรก็ตามเนี่ยเราควรที่จะต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนยากคนจนช่วยเหลืองานศาสนาแล้วก็ช่วยเหลือคนรอบข้างนะครับไม่มีตังก็ไม่เป็นไรก็ช่วยเหลือด้านอื่นว่ากันไปคือให้กำลังใจกันก็ได้นะครับอย่างน้อยๆให้กำลังใจก็สำคัญละไม่มีอะไรสักอย่างนึงฉันทำอะไรไม่ได้เลยให้กำลังใจแนะนำบอกกล่าวแล้วก็พยายามให้
ให้กำลังใจกันเยอะๆเพราะกำลังใจนี่สำคัญนะกำลังใจนี่ใช้ได้ในทุกๆเรื่องนะครับแม้กระทั่งอย่างการเจ็บไข้ได้ป่วยจะเห็นชัดถามว่าเจ็บไข้ได้ป่วยโรคอยู่กับเขาหมอก็รักษาไปเรารักษาเขาได้ไหมไม่ได้หรอกแต่เราอะไรให้เขาได้ให้กำลังใจเขาขอดุอาให้เขาแล้วเขาเป็นยังไงเขาจะรู้สึกดีไงเขาจะรู้สึกมีกำลังใจรู้สึกอยากที่จะอยู่ต่อรู้สึกสามารถที่จะดีไม่ดีก็อัลลอฮ์เมตตาเขาก็หายป่วยได้เพราะกำลังใจดีเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะต้องเขาเรียกให้ต่อกันนะครับทำตัวให้เป็นประโยชน์อย่าอยู่แบบตัวใครตัวมันคนถ้าอยู่แบบตัวใครตัวมันเนี่ยแน่นอนครับในวันเวลาที่เรายืนเองได้เนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าวันเวลาใดก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือแต่เนื่องจากว่าเราไม่เคยช่วยเหลือใครเลยไม่แน่นะก็อาจจะไม่มีใครช่วยเหลือเราก็ได้อาจจะไม่มีใครช่วยเหลือเราก็ได้เพราะนั่นคือผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่เคยเหลียวแลใครเลยเพราะฉะนั้นสิทธิที่เราพึงจะต้องมีต่อกันหน้าที่ที่เราพึงจะต้องปฏิบัติต่อกันเนี่ยมีอยู่นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮักกุลมุสลิมอะลัลมุสลิมซิตตุนหน้าที่สิทธิของมุสลิมที่พึงจะได้รับต่อกันเนี่ยมี6ประการด้วยกันมาดูกันมีอะไรบ้างนะครับอิดาละกีตะฮูฟะซัลลิมอะลัยฮิเมื่อเจอหน้ากันต้องทำไมต้องอัสสลามุอะลัยกุมมีคนได้ยินโกรธกันไม่พอใจกันไม่ชอบขี้หน้ากันก็ต้องวะอะลัยกุมุสสลามแล้วแน่นอนฮะถ้าคนหนึ่งให้สลามอีกคนหนึ่งรับสลามและถ้าแถมไปด้วยการยิ้มแรกๆอาจจะไม่ยิ้มถ้าเจอกันบ่อยๆเดี๋ยวมันต้องยิ้มเดี๋ยวมันต้องดีขึ้นมันต้องรู้สึกดีขึ้นเพราะนี่คือวิธีการผูกใจไว้ด้วยกันด้วยหลักการของอัลลอฮ์ด้วยหลักการของอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามเจอหน้ากันให้สลามว่าอิดาดาอากะฟาอาจิบหูและเมื่อเขาเชิญเขาชวนไปเที่ยวบ้านฉันหน่อยไปกินอาหารบ้านฉันหน่อยวันนี้บ้านฉันทำบุญเขาเชิญเขาชวนตอบรับครับไปแล้วกินไม่กินว่ากันอีกเรื่องนึงไปให้เขาเห็นหน้าสบายใจเหมือนกับเราเชิญใครก็ตามเนี่ยเราทำบุญเชิญปรากฏว่าไม่มารู้สึกยังไงรู้สึกไม่ดีแน่นอนเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามาปุ๊บต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีไอ้คนที่มาก็เข้าใจว่ามาเพื่อมาร่วมงานเขามาเป็นสักขีพยานมาให้กำลังใจเขาเพราะนั้นการตอบรับคำเชิญเป็นหน้าที่ฟะอาญิบฮูนบีบอกฟะอาญิบฮูวะอิซตันซะฮากะฟันซะฮะละฮูและเมื่อเขาขอคำแนะนำฉันหน่อยสิฉันควรทำยังไงเรื่องนี้บอกฉันหน่อยสิฉันไม่มีความรู้เลยช่วยในฐานะที่คุณผ่านประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนหรือว่าหลักการศาสนาในเรื่องนี้ว่ายังไงถ้าเขามาขอเขามาถามต้องทำไมครับไม่รู้ไม่เกี่ยวไปให้ไปถามคนอื่นไม่ได้ตอบเท่าที่เราช่วยเขาได้หรือถ้าไม่ได้จริงๆต้องคุยกับเขาดีๆครับคุยกับเขาดีๆนี่คือสิทธิที่เขาพึงจะได้รับจากเราวันนี้เนี่ยเราต้องมองในมุมกลับกันว่าถ้าเราเป็นคนมาขอแล้วไม่ได้บ้างมาถามแล้วไม่มีการตอบรับบ้างมันจะรู้สึกยังไงแล้วเรามันจะผูกใจเจ็บกันได้นะบางคนก็อาจจะกลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นต่อไปเนี่ยฉันจะไม่ช่วยเหลือแกและต่อไปฉันก็เวลาแกเดือดร้อนฉันไม่ช่วยแกนะมันก็จะเป็นแบบนั้นไปอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยครับเพราะว่ามุสลิมจะต้องช่วยกันสังคมมุสลิมจะต้องเป็นสังคมที่เอื้ออาทรต่อกันนะครับเมื่อเขาขอคำแนะนำก็แนะนำเขาไม่เห็นจะยากเลยนะครับพูดเท่าที่เราเพราะเท่าที่เราสามารถจะแนะนำได้นะครับอย่าพูดเกินความสามารถนะวัยดาอาตอสฟาฮามิดัลลอฮะฟาชัมมิดฮูอันนี้ก็ใกล้ตัวหน่อยนะครับเมื่อเขาจามเขาฮัดเชยนะฮัดเชยแล้วเขาบอกอัลฮัมดุลิลละไอคนจามต้องรู้ด้วยนะฮัดเชยอัลฮัมดุลิลละคนได้ยินก็ต้องยัรฮามุกัลลอยัรฮามูนะยัรฮามุกัลลอยัรฮามุกัลลอฮ์ขออัลลอฮ์เมตตาท่านแต่ถ้าเขาไม่อัลฮัมดุลิลละห์ก็ไม่ต้องยัรฮามุกัลลอฮ์นะเพราะว่าต้นทางยังไม่เริ่มเลยนะเพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมแล้วจามต้องรู้ด้วยว่าพอจามเสร็จจะฮัจญ์เฉยอย่างเดียวไม่ได้อัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์คนได้ยินก็ต้องรู้หน้าที่เหมือนกันเพราะนี่คือสิทธิ์ของการและการที่จะต้องมีเพราะนั้นยัรฮามุกัลลอฮ์ยัรฮามุกัลลอฮ์ยะฮดีนาวะยะฮดีกุมุลลอฮ์วะยุสลิฮุบาละกุมคนที่จามก็จะต้องกล่าวอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็เป็นมารยาทง่ายๆซึ่งเด็กๆ เขารู้นะถ้าเราไม่รู้นี่จบเลยนะครับผู้ใหญ่ถ้าไม่รู้นี่พลาดแล้วนะเพราะเด็กๆ เขารู้เขาไปเรียนหนังสือเขารู้ว่าครูสอนว่าอัลฮัมดุลิลละห์เวลาจามให้อ่านอัลฮัมดุลิลละห์นะคนได้ยินก็บอกว่ายัรฮัมุกัลลอฮ์คนจามก็ต้องบอกอีกครั้งนึงนะ
ยะยะฮดีนาวะยะฮดีกุมุลลอฮ์วะยุสลิฮุบาละกุมนะครับก็ต้องตอบแบบนี้กลับไปนะครับฝึกให้มันเป็นความเคยชินเพราะนี่คือสิทธิ์ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันวะอิซามาริดฟาอุดฮูและเมื่อป่วยต้องทำไมอ่ะป่วยก็ต้องไปเยี่ยมกันหน่อยนะไม่ใช่ปล่อยให้นอนป่วยอยู่นะครับเยี่ยมไปให้กำลังใจเพราะอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นๆแล้วว่าไอการไปเยี่ยมเขาไม่ได้แปลว่าเราทำให้เขาหายป่วยเพราะเราไม่ใช่หมอเราก็ไม่รู้จะให้เขากินยาอะไรแต่อย่าลืมว่ากำลังใจเนี่ยสำคัญและดูอาที่เราไปดูอาให้เขานี่ก็สำคัญชาฟากอลลอฮ์อัลลอฮุมัชฟิอันตัชชาฟิลาชิฟาอิลาชิฟาอุกะชิฟาลาอยู่ฮอดิรุสกอมาก็คือแล้วแต่เราจะดูอาต้นไหนก็ได้นะครับเพื่อเป็นการขอให้เขานั้นได้รับการรักษาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยตรงนี้มันคือกำลังใจโอกาสหายมีไหมมีนะโอกาสหายมีให้เป็นโรคร้ายขนาดไหนก็แล้วแต่เพราะอย่าลืมว่าใครเป็นผู้ให้หายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าเราต้องให้กำลังใจกันเราต้องขอดูอาให้กันวัยดามาตาฟัตตาบิอาหูเราว่าหูมุสลิมและเมื่อเขาเสียชีวิตเขาเสียชีวิตเราต้องไปส่งเขาคือคนตายอ่ะต้องไปทำอะไรให้เขาล่ะเริ่มตั้งแต่ต้นทางก็คือต้องอาบน้ำให้เขาถ้าเป็นญาติเรานะญาติเราหรือเพื่อนเราหรือเราคนที่เราสามารถอาบน้ำได้ซึ่งแน่นอนมันต้องเริ่มจากคนใกล้ชิดก่อนอาบน้ำกระฟันกระฟันก็คือห่อศพนะครับห่อให้เรียบร้อยเสร็จแล้วใส่โลงเอาแบกไปนมาเสร็จเอาไปฝังเสร็จขอดุอาให้เขาด้วยตัสบีดปากหลุมอะไรต่ออะไรก็ขอดุอาให้เขาขอให้ล้อเมตตาขอล้อยกโทษให้กับเขาทุกคนทำได้หมดในฐานะที่เป็นมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันและนี่คือฮักกุนอัลลอฮ์มุสลิมนะครับเป็นสิทธิของมุสลิมกับมุสลิมที่จะต้องปฏิบัติต่อกันเพราะนั้นวันนี้อย่าได้ปล่อยผ่านอย่าได้มองข้ามนะครับการเป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเราอย่าเอาประโยชน์แต่เฉพาะตัวเราเองอย่างเดียวประโยชน์ให้กับคนอื่นเขาด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้แต่เพียงลำพังและเราไม่ได้อยู่แบบตัวใครตัวมันแต่เราต้องอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเพราะนั้นมุสลิมที่มีคุณค่ามุสลิมที่แท้จริงเนี่ยนะจะต้องเป็นคนที่เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาด้วยช่วยเหลือคนอื่นเขาด้วยแนะนำคนอื่นเขาอะไรก็แล้วแต่ทำเท่าที่เราสามารถนะครับไม่ต้องเยอะนะแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือการเขาเรียกจิตอาสานะภาษายุคปัจจุบันเขาเรียกจิตอาสาเนี่ยจิตอาสาเราก็ต้องรู้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่จิตอาสาแบบไม่รู้อะไรเลยนะจิตอาสาเนี่ยแปลว่าอาสานะแปลว่าอาสาก็คือเขาไม่มีใครมาจ้างเราแต่เราทำเพราะหวังผลบุญทำเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำเพราะอยากได้หน้านะเนียดให้ดีนะฮะบางทีจิตอาสาก็ไม่รู้เนียดอะไรเหมือนกันนะท่านไม่เนียดเพราะหวังผลบุญแล้วก็เดี๋ยวมันจะยุ่งครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเราหวังชื่อเสียงหวังคนชมหวังนู่นหวังนี่หวังอะไรต่ออะไรมากมายเพราะจิตอาสาแล้วอย่างถ้าที่เราเคยเจอนะหลายๆคนยิ่งทำไมใช่มุสลิมเนี่ยบางทีเขาก็เลื่อยเปื่อยนะเขาจิตอาสาเหมือนกับนึกว่าตัวเองเป็นหัวหน้านะสั่งนู่นสั่งนี่กันแหลกลานไปหมดไอเราเป็นคนไปใช้บริการบางทีก็เกิดความรู้สึกว่าตกลงนี่มันเราผิดใช่ไหมที่เรามาใช้บริการก็จะเป็นแบบนั้นไปนะครับเพราะนั้นจิตอาสาดีช่วยเหลือคนอื่นดีอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งของคนที่เป็นมุสลิมแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราทำได้แค่ไหนนะครับต่อมาก็คือว่าจะต้องเป็นคนที่เขาเรียกรักษาสุขภาพหน่อยนะอันบาดันอันกอวีนะหมายถึงว่าร่างกายต้องแข็งแรงหน่อยนะครับเป็นคนที่ออกกำลังกายบ้างนะไม่ใช่กินกินนอนนอนนั่งนั่งนอนนอนอย่างเดียวนะเราจะเห็นว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้ให้เราต้องทำอิบาดะต้องนมาดต้องอยู่ในมัสยิดแล้วรอวันกลับไปพบกับอัลลอฮ์ไม่ใช่นะเราอยู่ในดุนยามันก็จะต้องเป็นคนที่ปฏิบัติตัวหรือว่าดำเนินชีวิตเหมือนกับคนโดยทั่วไปนะครับมนุษย์เขาปฏิบัติตัวยังไงโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาสุขภาพร่างกายเพราะอย่าลืมว่าคนที่แข็งแรงคนที่ร่างกายสมบูรณ์มันมีโอกาสมากกว่าคนที่ร่างกายอ่อนแอนะนบีจึงบอกว่าอันมุมินุนกอวีไครุนวะอะฮับบุอิลลอฮิมินันมุมินิดดออีฟวะฟีกุลลิไครินนะนั่นหมายความว่าคนที่เป็นมุมินที่กอวียุนที่เข้มแข็งหรือว่าที่แข็งแรงเนี่ยเขาย่อมที่จะคือดีกว่าเป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์มากกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแล้วมุมินที่อ่อนแอไม่ได้เป็นที่รักเป็นแต่ว่าโอกาสไงครับโอกาสมันต่างกันถ้าเราแข็งแรงถามเอาง่ายๆยืนละหมาดกับนั่งละหมาดเนี่ยมันก็เห็นภาพต่างแล้วยืนละหมาดเนี่ยแสดงว่าแข็งแรงนั่งละหมาดแสดงว่าอ่อนแอใครจะบอกว่านั่งละหมาดไม่อ่อนแอทำไมอ่อนแอก็ต้องยืนสิอันนั่งก็แปลว่าเขายืนไม่ได้เขาถึงต้องนั่งเพราะนั้นโอกาสที่ต่างกันเนี่ย
มันย่อมหมายถึงสิ่งที่จะถูกตอบแทนกลับมาก็ต่างกันด้วยเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าแข็งแรงสมบูรณ์ต้องพยายามทำอิบาดะห์เยอะๆอย่างเช่นวัยรุ่นนะเน้นย้ำเรื่องวัยรุ่นนะอิบาดะห์เยอะๆนมาดให้มันตรงเวลานมาดให้มันเต็มที่พิถีพิถันในเรื่องของการนมาดเพราะเดี๋ยวเวลาอายุเยอะแล้วเนี่ยมันจะไม่สะดวกแล้วนะนั่งขนาดนั่งยังไม่สะดวกเลยนะบางคนนะครับบางคนนั่งเก้าอี้ก็ไม่สะดวกต้องนั่งกับพื้นอย่างเงี้ยก็มีนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราปล่อยปะละเลยแล้วก็ไม่ดูแลสุขภาพร่างกายปล่อยให้มีโรคภัยไข้เจ็บเราก็จะสูญเสียโอกาสนะสูญเสียโอกาสในการทำอิบาดะห์หลายๆอย่างเวลาแข็งแรงให้รีบทำอิบาดะห์นบีบอกเอาไว้นะฮะเอา5อย่างก่อนที่5อย่างมันจะมาหนึ่งในนั้นก็คือไอ้ในช่วงที่แข็งแรงเนี่ยก่อนที่ความชรามันจะมาเยือนในช่วงที่สุขภาพดีก่อนที่โรคภัยไข้เจ็บมันจะมาเยือนไม่มีใครมันแข็งแรงตลอดเวลาหรอกครับไม่มีใครแข็งแรงตั้งแต่ต้นจนกระทั่งตายไม่มีนะครับมันจะต้องมีช่วงที่อ่อนแอช่วงที่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าในช่วงที่ยังดีๆอยู่เนี่ยเต็มที่หน่อยทำอิบาดะห์ให้เต็มที่หน่อยแล้วก็การเต็มความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกฝนร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญว่าไอ้ดูแล้วกลุ่มแล้วหุ่มมัสตาตอตุมมินกูวะในอัลกุรอานเองอัลลอฮ์ก็บอกว่าและพวกเจ้าทั้งหลายจงเตรียมความพร้อมสำหรับเผชิญหน้ากับศัตรูตามที่ในเรื่องของความอะไรในเรื่องของสุขภาพร่างกายในเรื่องของความเข้มแข็งในเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยสำคัญนะครับการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็อีกประการนึงเป็นประการสุดท้ายแล้วแหละครับก็คือจะต้องเป็นคนที่ประกอบอาชีพที่ถูกต้องผมใช้คำว่าที่ถูกต้องแล้วก็ถูกต้องตามหลักการศาสนาเราไม่ใช่คำว่าสุจริตนะเพราะสุจริตเนี่ยมันคนละแบบนะสุจริตมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความถูกต้องตามหลักศาสนานั่นแหละครับแต่สุจริตบางอย่างของโลกปัจจุบันเนี่ยมันไม่ถูกตามหลักศาสนาก็เยอะนะเอาอย่างขายหวยอย่างเงี้ยก็สุจริตของเขาแต่มันไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาขายเหล้าของเขามันก็สุจริตของเขาแต่มันไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเราเพราะนั้นเราต้องบอกว่าประกอบอาชีพที่มันถูกต้องตามหลักการศาสนาวันนี้อิสลามเป็นศาสนาที่เรายึดถือและปฏิบัติในขณะเดียวกันศาสนาอิสลามก็สอนให้คนทุกคนจะต้องทำมาหากินห้ามขอทานห้ามแบมือขอคนนู้นคนนี้แต่ถ้าได้รับการช่วยเหลือนั้นว่ากันอีกเรื่องนึงหมายความว่าเราจะต้องทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ประกอบสัมมาอาชีพแล้วก็พยายามหาอาชีพที่มันถูกต้องตามหลักการศาสนาขายยาบ้าไม่ได้ขายหวยไม่ได้ขายเหล้าไม่ได้คดโกงก็ไม่ได้นะประกอบอาชีพที่มันถูกต้องตามหลักการศาสนาเพราะว่าอย่าลืมว่าบางอาชีพถูกต้องตามหลักการศาสนาแต่มันซ่อนเล้นแฝงเล้นไว้ด้วยการคดโกงอย่างเงี้ยมันก็บาปอีกนะอย่างค้าขายเงี้ยช่างกิโลไม่ตรงมั่งตุกติกอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นคนที่ประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามหลักการศาสนานบีทุกคนทำงานหมดนะไปดูตัวอย่างนบีไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับนบีมุฮัมมัดใกล้ตัวเราหน่อยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำงานรับจ้างในประวัติศาสตร์เราก็เห็นว่ารับจ้างคุ้มครองดูแลกองคาราวานให้ท่านหญิงคอดียะก่อนที่จะแต่งงานกันแล้วก่อนหน้านั้นน่ะก็เลี้ยงแพะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปศุสัตว์ก็แปลว่าทุกคนมีงานหมดย้อนกลับไปนบีทุกท่านแหละครับนบีทุกท่านมีอาชีพมีการงานหมดแล้วก็ไม่มีนบีท่านใดเลยยกตัวอย่างนบีดาวูดท่านนบียกตัวอย่างเอาไว้มาอักละอาฮาดุนตออามันไครอนมินอัยยะกุลมินอามาลีมินอามาลียะดีฮีวะอินนะนบียัลลอฮิดาวูดกานะยะกุลมินอามาลียะดีฮียกตัวอย่างนบีมุฮัมมัดก็ยกตัวอย่างให้กับบรรดาซอฮาบะห์เพื่อเห็นว่านบีทุกท่านยกตัวอย่างนบีดาวูดเลยบอกว่าไม่มีใครคนหนึ่งคนใดที่จะกินอาหารแล้วอาหารนั้นจะดีไปกว่าอาหารที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองก็คือได้มาจากค่าจ้างในการประกอบอาชีพของตัวเองและท่านนบีดาวูดซึ่งเป็นนบีของอัลลอฮ์เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ก็คือท่านจะกินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวท่านเองเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นข้อสรุปแล้วก็เป็นสิ่งที่เน้นย้ำนะครับว่าเราจะต้องไม่ขอใครกินเราจะต้องเป็นคนที่ทำมาหากินที่ตัวเราเองส่วนการช่วยเหลือที่มันจะมาอันนั้นก็ถือว่าเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ผ่านช่องทางต่างๆมาแต่ว่าหน้าที่หลักๆของคนทุกคนก็คือว่าต้องประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเอาละครับในภาพรวมทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นๆก็จะเป็นเรื่องของ
ผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยจะต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเพราะอย่าลืมว่าเราจะต้องเป็นตัวอย่างให้ได้เห็นว่านี่คือผู้ศรัทธาและที่สำคัญคือเราหวังว่าไอ้การกระทำต่างๆที่มันเป็นภาคปฏิบัติของเราเนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับการตอบแทนที่ดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเอาละครับท่านพี่น้องก็คงต้องฝากกับท่านพี่น้องแต่เป็นแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม